จะมาทำเคสโทรศัพท์กันอีกแล้วนะครับใช่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำไปหลายคลิปมากน้องๆบอกว่าอยากให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะมาทำเคสโทรศัพท์กันอีกรอบนึงเนี่ยค่ะเราก็มาทำกันอีกรอบนึงนะครับตามคำเรียกร้องของน้องๆนะครับค่ะแล้ววันนี้มาในรูปแบบสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ของเราวันนี้นะจะเป็นลวดลายการ์ตูนต่างๆนะครับน่ารักมากเลยนะตามที่เห็นเลยนะครับค่ะแล้ววันนี้เขาจะแยกสีมาเลยนะครับจะมีสีม่วงอ่อนนะครับสีม่วงเข้มสีเหลืองนะครับเหลืองพาเทลสีชมพูสีเขียวแล้วก็เขียวมิ้นเขียวมิ้นนะครับแต่วันนี้นะครับพ่อถาจะไม่ให้ทุกคนใช้ด้วยกันเราจะให้จับฉลากนะครับและแยกขึ้นมาว่าใครจะได้สติกเกอร์แบบไหนไปตกแต่งนะครับค่ะแม่เดือนอยากได้อันไหนม่วงเข้มไม่ให้ก็ต้องรอลุ้นไงเพราะเขาจุ่มมาแล้วน้องฟิล์มล่ะครับอยากได้อะไรอยากได้ปิกาจูไม่ให้ไม่ให้นะครับให้ลุ้นเอาพี่ฟิล์มล่ะครับก็ต้องเป็น Toy Story อยู่แล้วสีเขียวนี่ไม่ได้ไม่ให้โอเคไม่ทำวันนี้นะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับท้ายคลิปนะให้คะแนนกันด้วยนะครับชอบของพี่ฟิล์มกด1น้องฟิล์มกด2แม่เดือนกด3นะครับดูกันว่า3คนนี้ใครจะตกแต่งออกมาได้สวยที่สุดนะครับวันนี้สำคัญเลยคืออะไรรู้ป่ะต้องสวยทุกคนนะเพราะว่าสติกเกอร์ที่มีมาในวันนี้เนี่ยน่ารักมากมากเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับใครจะได้สติกเกอร์ไหนที่ตกแต่งกันนะครับก็น้อยออกก่อนออกไม่ได้จะได้อยู่คนแรกนี่พ่อจะเขียนไว้ทั้งหมดนะครับ6สีนะอยู่ในนี้ให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเนี่ยจับฉลากกันเอามาพร้อมใครคนแรกน้อยน้อยไอ้เอ้ยแม่เอาเขียวได้สีเหลืองพี่ฟิล์มให้แม่ได้สีเหลืองแม่ได้เหลืองแม่ไม่อยากได้เหลืองถือไว้ก่อนแม่ตัวเองอยากได้เหลืองม่วงเข้มเหลืองสมมติ3สีที่เราอยากได้แล้วมันไม่ได้แยกออกมาเป็น3คนทำไงเอามาคนแรกไม่เดือนแก่ก่อนเลยครับเขียวคืออะไรอุ้ยอันนี้ของพี่ฟิล์มเขาจองเลยนะแม่ทอยสตอรี่นะครับออกไปแล้วสวยมากบอกทีว่าในมือไม่ใช่ม่วงเข้มมาพี่ฟิล์มเขียวมิ้นเขียวมิ้นนุ่มมี่ของพี่ฟิล์มได้เป็นสโนปี้นะครับพลาดนิดเดียวเองอะพี่ฟิล์มอยากได้อะไรคะปิกาจูอ่ะเปิดไหมคะเหลืองเปล่าสีเหลืองขอดูเลยครับนี่เลยนะครับของน้องฟิวได้เป็นปิกาจูนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวอีก3อันนะครับเดี๋ยวเราเก็บไปทำในคลิปต่อไปนะครับนี่นะน่ารักงั้นเลยดูเด็กลายเขาอ่ะเจ็บใจจังเลยปิกาจูก็น่ารักโอ้ยงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ใช้เป็นเรซินนะแต่ว่าจะเป็นเรซินแบบ UV ที่แห้งง่ายเพราะว่าเราจะมีที่อบด้วยก็เป็นของแบรนด์ชวานั่นเองใช่ครับปิกาจูเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ฟิล์มใช่ค่ะฟิล์มชอบเอามาเล่นบ่อยมากพี่ฟิล์มวางตำแหน่งเลยเหรอใช่แล้วก็ต้องวางไว้ก่อนเพราะว่าลายเขามีแค่12แบบใช่ปะแล้วก็เอาเลือกมาครบเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เอาลองมาวางไว้ก่อนแล้วก็ของตกแต่งเนี่ยฟิล์มจะได้เยอะมากก็คือน่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะฝั่งนี้นะจะเป็นของแม่เดือนนะครับแม่ของแม่เดือนสวยทั้งนั้นทีนี้แหละความชอบเนี่ยว่าจะให้คะแนนใครมันขึ้นอยู่กับความชอบนะว่าตัวเองชอบอะไรชอบ Toy Story ชอบสนุกปี้หรือว่าจะชอบปิกาจูนะครับก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับของฟิลมีสายฟ้าด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะปิกาจูมีสายฟ้าปิกานี่สวย Toy Story นี่สวยอยู่แล้วนะครับใครที่ได้ไปนี่ได้เปรียบเลยนะว้าวแม่มีคนแถวนี้แบบอุ๊ยแอบอิจฉาเล็กๆแม่ฟิล์มบอกดิไม่ชอบ Toy Story โหรักเลยรักเลยนะฮะพี่ฟิล์มใส่กิตเตอร์ไหมวันนี้ใส่ค่ะแล้วน้องฟิล์มล่ะคะเดี๋ยวน้องฟิล์มก็ใส่สีแบบสีเหลืองอ่อนๆเดี๋ยวฟิล์มต้องลองแปะก่อนเฮ้ยแต่นี่มันเป็นสีใสอ่ะหนูไปใส่สีเหลืองแล้วมันจะขึ้นเหลืองแบบนิดนึงเหลืองอ่อนๆไงพ่อแบบอ่อนๆเดี๋ยวแม่จะวางมุมก่อนนะอันนี้ได้ครบ12อันละแต่จะใส่มากกว่านี้จะแปะใช่หนูก็จะเอาตัวหลักลงก่อนเดี๋ยวนะแม่ใส่เยอะไม่เยอะหนูว่าลงนะแป๊บนึงสิใจเย็นๆถ่ายค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาสะท้อนนะครับอันนี้เป็นแบบใสเลยนะครับแบบโฮโลแกรมด้วยอ๋อนี่เป็นสติกเกอร์พี่ฟิล์มใช่
เนี่ยเราต้องลอกอีกทีนึงเห็นว่าด้านหลังเขาเป็นแผ่นใสๆต้องลอกอีกรอบลอกเสร็จแล้วก็มาแปะใช่ไหมใช่ตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับขยันกันมากเลยนะติดกันหน้าดูเลยใช่ชิ้นมันเล็กเราต้องตกแต่งเยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าแต่งน้อยอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยมันจะโบโบใช่ไหมใช่แต่เพราะว่าสวยนะเพราะว่าเคส1อันเนี่ยใช้แค่ลายเดียวนะครับอย่างทอยสตอรี่ก็จะเป็นทอยสตอรี่เลยนะครับปิกาจูก็จะเป็นปิกาจูเลยนะแล้วก็สโนปี้นะครับก็จะเป็นสโนปี้เลยนะที่เป็นของพี่ฟิล์มนะครับลายจะไม่ไฟกันมั่วนะถือว่าน่ารักเลยแหละตอนนี้นะพี่ฟิล์มกำลังติดอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวละครในเรื่องให้ครบเลยเฮ้ยน่ารักอยู่นะแล้วก็ค่อยมาตกแต่งด้านบนอีกทีแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวพวกนี้ตกแต่งก่อนเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนของตกแต่งนี่เป็นของแม่เดือนนะครับแม่เดือนวางเป็นแถวงั้นเลยอ่ะไม่สลับหรอไม่มีสตอรี่ใช่ไหมไม่มีค่ะฮะวางมั่วๆใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูของน้องฟิวนะครับน้องฟิวคะอันนี้ติดหรือยังลูกหรือว่ายังไม่ติดยังค่ะวางตำแหน่งก่อนแหละลูกใช่ของหนูมันแบบลายมันน้อยไงต้องค่อยๆไม่เดือนครับใกล้เสร็จยังครับเนี่ยยังค่ะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะไม่เดือนที่เหมือนวางมั่วเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นของแม่เดือนนะครับตอนแรกไม่ได้เอาอะไรรองพื้นไว้ใช่ไหมถ่ายลงไปคือแบบมันสะท้อนมากเลยแต่ตอนนี้คือแบบภาพลอยมากเลยนะครับของน้องฟิวใกล้เสร็จยังลูกยังเลยค่ะยังไม่ได้แก่เลยน้องฟิวแก่ได้ไหมครับไม่ค่ะไม่มีเล็บนั่งปากจู๋เลยนะครับเพราะว่าชิ้นเล็กมากนะครับได้แล้วแก่ได้ยังเนี่ยได้แล้วได้แล้วนะครับนี่ถ้าจับเวลาพ่อว่านะติดได้แค่2ชิ้นนะพี่ปิ๊กกว่าจะตกแต่งกว่าจะทำอย่างอื่นอีกเพราะชิ้นเล็กมากใช่ไหมใช่พูดแม่เดือนไม่ได้หรอกครับแม่เดือนบอกว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับแปะไปเลยใช่ครับเดี๋ยวก็ออกมาสวยเองนี่นะครับของแม่เดือนนะครับลายเยอะจังเพราะว่าสติ๊กเกอร์ของเขาอ่ะสวยอยู่แล้วโอ้เป็นไงพี่ฟิล์มนะครับหลังจากที่แปะไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องเอาใหม่แกะใหม่นะครับบอกว่าลืมอะไรนะจะลงพื้นก่อนถ้าเอาทับตอนที่แบบแปะสติ๊กเกอร์ลงไปแล้วกลัวมองไม่เห็นลายเพราะมันชิ้นเล็กก็เลยลงมาแล้วนี่ถ้าเกิดเราจับเวลา5นาทีนะครับพี่ฟิล์มก็ไม่ต้องติดเลยใช่แล้วของน้องฟิลเนี่ยใส่สีไหมคะใช่ค่ะสีอะไรคะสีเหลืองอ่อนอ่อนครับผมแล้วไม่เดือนละครับไม่เอาสีใสค่ะแล้วก็เคลือบเลยเหรอแม่ใช่ค่ะอันนี้ขี้เกียจหรืออะไรคะแม่อย่าขี้เกียจพี่ฟิล์มแม่อยากได้สีใสแล้วโทรศัพท์แม่สีดำไงอ๋อใช่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 แม่ติดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูของแม่เดือนนะแม่เดือนบอกว่าติดเสร็จแล้วนะครับแม่ไวหรือมักง่ายสตันเลยพี่พีน่าจะเป็นจะพูดว่าไงดีมักง่ายคนอื่นยังไม่เสร็จเลยตอนนี้นะครับแม่เดือนกำลังเคลือบอยู่นะครับแม่เดือนนี่ใช้สีใสไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมกิ๊ตตรงกิ๊ตเตอร์ไม่มีเลยใช่ไหมแม่ไม่ใส่ค่ะเพราะว่าโทรศัพท์แม่สีดำอยากให้ลอยๆเลยว่างั้นค่ะตอนนี้พี่พีบอกว่าขออบแป๊บนึงนะครับใช่ยังไงบ้างพี่พีแห้งยังเฮ้ยไวขนาดนั้นเลยเหรอใช่แต่ว่ามันยังแห้งไม่สุดนะแบบเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำให้เขาแห้งอีกทีนึงได้ครับตอนนี้นะของน้องฟิวมีความรู้สึกว่าสวยใสนะครับเป็นสีส้มนะดูว่าน่ากินอ่ะเหมือนเยลลี่เลยน้องฟิวเหมือนเค้กส้มโลส้มเหมือนนะเหมือนดูน่าทานนะครับน่าดูน่าทานตอนนี้นะของแม่เดือนก็ใสกริ๊กเลยนะแม่ทำไมมารอบนี้ของแม่นี่เป็นคลื่นเลยอ่ะเออไม่เถียงนะคะแม่บอกว่าแบบนี้มันทำยากใช่ไหมแม่ใส่ให้ใช่ค่ะวันนี้ของพี่ฟิล์มนะครับตอนนี้กำลังจะติดสติ๊กเกอร์อยู่นะครับใช่ค่ะกำลังไล่ติดอยู่น้องฟิล์มบอกว่าวันนี้ทำค่อนข้างยากนิดนึงนะครับค่ะนี่จะสีน่าทานนะยังไม่จบพ่อหิวเลยอันเนี้ยพี่ฟิล์มเดี๋ยวพี่ฟิล์มจะเคลือบทับบนอีกรอบปะเคลือบค่ะวันนี้เป็นของพี่ฟิล์มนะครับใช่ก็อาจจะดูลกๆหรือเปล่าตอนนี้น้องฟิล์มกำลังเอาเคสโทรศัพท์นะครับเข้าไปอบอยู่นะครับนี่ของพี่ฟิล์มนะครับตอนนี้ของพี่ฟิล์มกำลังลงเรซินใสนะครับทับบนอีกรอบหนึ่งนะใช่ค่ะมันจะหนาขนาดไหนนะพี่ฟิล์มแค่นั้นสิหนามากแน่ๆเลยพ่อไม้ก็รอตัดแล้วไม่ขยับ
ครับผมตอนนี้นะทั้ง3คนนะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของใครนะครับน่าจะสวยที่สุดนะครับน่าจะใช่ครับผมเพราะเมื่อกี้นะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วนะครับน้องฟิล์มโป๊แตกเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคนละกันเดี๋ยวดูจากของแม่เดือนก่อนนะครับของแม่เดือนน่ะถ้าดูโดยรวมก็โอเคอยู่นะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเรียบนะครับแม่เดือนบอกว่าเรซินตัวนี้เกลี่ยยากใช่ไหมใช่มันบอกว่าแห้งไวแจมากกว่าแต่มันแห้งไวมากเลยนะครับนี่น่ะแต่ออกมาโดยรวมก็โอเคอยู่นะนะครับได้อยู่ของแม่เดือนนะครับอันนี้เป็นของฟิวนะครับจะเป็นสีใสเหมือนกันนะแต่จะใช้เป็นกลิตเตอร์สีส้มนะครับใช่นี่เลยนะฮะลาดทับบนนะลายมันก็จะมีเป็นเกล็ดๆหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นของฟิวนะครับปิกาจูนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มนะครับเต็งหนึ่งในวันนี้นะฮะตอนแรกที่ทำนะครับโป๊ะเลยเมื่อกี้ดังโป๊ะนะพี่ฟิล์มเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นจะงอเคแล้วมันกรอบไงแล้วก็เลยแตกกลางเลยเอามาเดี๋ยวมาดูกันแบบใกล้ๆนะครับแถมทาเอียงด้วยดูดีผ่องนี่หายไปเยอะเลยอ่ะใช่โอ้ยตายรับสารภาพนะครับอันนี้นะครับจะเป็นของพี่ฟิล์มนะครับนี่เลยก็จะมีรอยหักเมื่อกี้พี่ฟิล์มหักเขานะครับเขาเรียกว่างองอแล้วก็จะมีรอยแตกนะครับก็ไม่เป็นไรนิดนึงนะโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่เขาเรียกว่าเท็กซ์เจอร์แบบกรึบเฮ้ยจริงๆงานพี่ฟิล์มพ่อก็มองว่าสวยนะแม่แต่มือหนักไปหน่อยเมื่อกี้ไปบิดเคสในหักนางโป๊ะนะครับมันทำให้เขาลุกไหมเท็กซ์เจอร์กรึบครับผมตอนนี้น้องๆก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมทั้ง3อันนะครับก็ให้น้องๆตัดสินใจแล้วกันว่าเคสของใครนะครับสวยที่สุดนะพี่ฟิล์มเบอร์หนึ่งน้องฟิล์มเบอร์สองแม่เดือนเบอร์สามนะครับเดี๋ยวเขาถามนะครับจะให้โอกาสพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับได้พรีเซนต์นะครับโอกาสเคสโทรศัพท์ของตัวเองนะครับพี่ฟิล์มพรีเซนต์ได้เลยลูกก็ฟิล์มเบอร์หนึ่งใช่ไหมถึงมันจะแตกก็ทุกคนก็มองข้ามไปนะคะก็ถือว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นสีม่วงที่แบบเอ้ยมันมีกลิตเตอร์ใช่ก็มันจะตัดๆหน่อยด้านล่างก็จะเข้มได้มันก็จะอ่อนแล้วก็มีลายที่ดูโดดเด่นนะคะให้แบบว่ากลิตเตอร์ไม่ทับด้วยก็เบอร์หนึ่งค่ะดูฝืนๆนะเส้นของน้องฟิลล์ค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะมาช่วยโหวตเบอร์2นะคะก็จะเป็นประมาณแบบเป็นปิกาจูที่อยู่ในเค้กส้มนี่ก็แบบนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดเบอร์2ค่ะเบอร์2ส่วนคนที่3นะแม่เดือนของเราละครับเราไปเที่ยวอวกาศนอกโลกด้วยกันนะคะสามค่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอวกาศนอกโลกอ๋อของเขามาในแบบมีดวงดาวอะไรอย่างงี้ใช่เห็นมั้ยเออแม่พูดมีเหตุผลอยู่นะชวนไปเที่ยวนอกโลกนะครับชั่วโมงนี้นะหนีโควิดแน่เลยนอกโลกไปเหนือแล้วประเทศไทยออกนอกโลกดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคอมเมนต์กันว่าของใครนะได้คอมเมนต์เยอะที่สุดนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย